ความเดิมตอนที่แล้วก็คนจะกลับกันเลยไหมล่ะบทไม่มาเจอตัวแล้วแล้วก็เนี่ยปิดฉากฝันดีมาจีบสาวกันโนกไอ้พวกผีไม่พอใจแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคก็สวัสดีทุกคนนะผมกราพวกผมนิวส์คุ้งนะผมวันนี้มาต่อกับพาร์ท2ของThe Coma 2B คาตาคอมกันนะผมเดี๋ยวเราจะต่อตรงที่เข้าแล้วเราปล่อยตายไปแล้วก็เดี๋ยวเลือกไอเดะตรงที่จีบสาวใหม่แล้วกันผมช้อยที่เหลือที่ยังไม่เลือกไปเลยอ่ะตอบข้อ2เนาะโอเคสุดท้ายใกล้บ้านพอไปเดินเล่นกลางดึกด้วยกันบ่อยขึ้นอันนี้สดสาธารณะจ้อไปเหมือนท่านเดินเฉยใกล้บ้านมากกว่าอะไรกันเนี่ยจะเต้นเป็นด้วยหรอนั่นฉันก็เรียนแบบท่าเต้นที่เด็กเขาเต้นกันได้นะไปสลานห้าเพลงแล้วเต้นช่วยดูหน่อยสิแค่นี้เนาะแล้วก็ให้สร้อยเหมือนเดิมเนาะโอเคที่แล้วเหมือนเดิมเลยที่ผมสร้างมาตรงนี้คือมันต่างกันแล้วแต่คนแล้วก็มีผลตอนท้ายๆเกมทีหนึ่งว่าจะได้ความลับเพิ่มเติมกว่าเดิมที่หาได้ในเกมนี้ถ้าเกิดว่าเลือกแต่ละรูทนะผมแต่คนกว่าไปก็คือต้องเล่นจบ3รอบแหละถ้าเกิดต้องการดูครบทุกคนกว่าไปเนาะอย่างน้อย3รอบไม่นับรอบที่ตอบช้อยผิดด้วยนะผมอ่ะอันนี้ก็ช้อยแอบจิบกระลิมหาแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้จะหนีจากเดอะเชดแฝดสาวชั่วร้ายคนนี้ให้รอดแล้วก็ดำเนินเรื่องราวต่อไปนะผมตอนนี้จะวิ่งหนีนะผมเลยไม่รอช้าไม่รอจับได้นะผมวิ่ง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 แล้วก็หนีช่องนี้เขาชี้ไว้วิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งอันนี้ได้ปะอันนี้ได้โอเคแต่นี่เป็นห้องเรียนนะโอเคนี้แค่ซ่อนปะหนีซ่อนตัวใช้จะชีวิตคุณได้สิ่งรอบตัวในการปิดบังตัวตนของคุณซ่อนบางที่สามารถซ่อนอย่างสมแบบลองไม่ให้ส่งเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยตรงไหนที่ทับผิดก็เดี๋ยวแก้ตรงนี้แหละไม่ต้องห่วงโอเคต้องกดจังหวะใช่ผิดพลาดจะโดนแพ้ได้โดนโจมตีได้ทำลายได้นะผมก็มีจุดทั้งหลายคล้ายภาคเก่าๆและที่ผ่านมากดผิดก็จะโดนจับได้แล้วก็โดนแพ้นั่นเองอ่ะออกมาได้แล้วตอนนี้มีผู้ชายเนาะยังเห็นแค่แบ็คเก่าไอ้แฝดชั่วร้ายเดอะเชดชั่วร้ายที่ลอยไปลอยมาอันนี้แค่ให้ลองเฉยนะลองซ่อนเฉยอ่ะลงๆตอนนี้ลูกศรก็ยังสอนเส้นทางอยู่เนาะโอเคแล้วก็สวัสดีไม่ตัดสินดีๆเด็กนี่เช่เอ้ยเช่เฮ้ยโดนจับเท่านี้เหรอเนี่ยเอ๊ะให้เพื่อนหนีไปอะไรกันวะเนี่ยเซโฮเหรอวิสุโปงแกไปจากตัวฉันนะในหัวของนายกูมองเขาเป็นเพื่อนดีๆของนาสินะเดี๋ยวรู้ความจริงว่าเขานั่งเก็บแค่ไหนกันแน่คิกๆใส่หัวไปซะไฟเปิดโอ้สตาร์เฮ้ยทางนี้นั่นใครอ่ะหนีรอดมาได้จากการถูกเรียกตัวจากมันต้องบันทึกนะผมเอ๊ะคุณก็คือใช่ผู้ชายแปลกๆคนนั้นที่เคยช่วยฉันหนีออกจากโรงเรียนสองขวัญก่อนหน้านี้ใช่หรือเปล่าก็เป็นหนึ่งในเฉดพวกนั้นด้วยสินะเนี่ยถูกต้องเราเคยเจอกันมาก่อนมาทำได้หน่อยสิไอ้ทำอะไรลงไปกับตุลาชินนั่นกันแน่หรอไปถึงไปฉายแล้วครับข้อแรกก็ขมึดเลยครับผมกับข้อสองคือเหมือนมันคือสร้อยคอหรือตุลาอะไรกันแน่ครับเนี่ยไอ้นั่นแหละยังนั่งกำลังพยายามไขคว้าตามหามันอยู่นะมันก็คือทางหนีทางเดินของนายด้วยผมนึกว่าตัวเองจะหนีรอดไปได้แล้วซะอีกผมคิดว่ามันคือกุญแจตัวมิติประเภทหนึ่งที่ไว้ใช้สลับเข้าออกระหว่างโลกนี้กับโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเพราะแต่คิดถึงยาซอนมากเกินไปถึงขนาดคิดว่าถ้าได้ใช้เวลาอยู่กับเธอต่ออีกหน่อยก็คงจะดีอ่ะแล้วสมบัติอะไรกับนายบ้างล่ะถ้าบอกให้นายตั้งสีดีๆไม่ใช่หรอบ้าเอ้ยนี่ก็จะถูกฉีกเป็นชิ้นๆในช่องมิติแล้วนะว่าแต่ผมไปทำมิท่าไหนจะไปติดอยู่ในลูกของจิ๋วสาวกันแน่ครับเนี่ยอะไรกันแน่กันแน่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าพูดถึงเรื่องอะไรนายจะทำอะไรบ้างแล้วกว่าจะหานายเจอก็ยากเหลือเกินเพราะเรียนทั้งห้องถูกแฝดสาวชั่วร้ายถูกส่งไปติดแต่สักแห่งในช่วงเวลามิติด้วยฉันมีงานต้องทำอีกเยอะแต่เธอบอกฉันว่านายคือบอสแสนที่สามารถช่วยโลกไว้ได้จะพลาดตายถ้าเสี่ยงตายเพื่อตามหานายเลยนะเอาล่ะแล้วคุณได้แล้วติดในโลกนี้นานเกินไปถ้าไม่รีบลงมือทำอะไรสักอย่างนายจะกลายเป็นเหมือนเจ้าอ้วนบ้านนั้นได้ผมทำไงดีกันแน่ครับเนี่ยจะเขียนข่าวลือที่ว่าตรงนี้เพื่อปิดบังร่องรอยพวกเรารีบไปต่อซะไปต่อทางข้างหน้าแล้วจะได้เจอกับที่ตลาดนะคุณได้รับไฟฉายแต่น่าตุนทึกแล้วจะได้เจอกับพ่อค้าโทเคบีเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมใจไว้ดีนะโทเคบีเหรอเนี่ยโอเคสามารถใช้ไฟฉายส่องทางข้างหน้าคุณได้กด F นะผมของหลายอย่างสามารถค้นหาได้ด้วยการใช้ไฟฉายถ้าคุณพบเจอกระเป๋าแบบใดก็ตามสามารถค้นหาของในนั้นได้แต่จงระวังให้ดีตัวของคุณสามารถมองเห็นยองโฮได้ง่ายกว่าเดิมเพราะสว่างของมันด้วยก็กด F เปิดไฟฉายให้สว่างแล้วก็ไล่เก็บของพูดคุยตัวละคร
อะไรก็ไปได้มีอะไรอีกฮะถามเรื่อง stay hold ได้แต่ฉันคิดว่าแฝดสาวชั่วร้ายฆ่าเข้าไปแล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจินตนาการของนายเท่านั้นเพราะ stay hold ตัวจริงเป็นคนหลอกนายให้มาติดนิดเองนะเขาเป็นคนค้นพบวัตถุโบราณที่พังเสียหายแต่ในสักแห่งหนึ่งมาและเข้ามาสร้างเรื่องที่ไม่ติดแห่งนี้แต่บังเอิญว่ามันเป็นวัตถุโบราณชิ้นเดียวกับที่มีเรื่องราวเกี่ยวโยงกับแฝดสาวชั่วร้ายด้วยหลังจากที่ถูกแฝดสาวชั่วร้ายกินไปไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นไงในโลกของนายแต่ที่โลกเนี้ยเขากำลังตามหานายพร้อมกับแฝดสาวชั่วร้ายอยู่ด้วยฉันคิดว่าพวกเราเพื่อนกันซะอีกนะเซโฮเธอก็ออกมิตินี้บ่อยมากจะจำชื่อได้แล้วเนี่ยฮะเธอมาขอร้องใช้ให้ตามหานายถ้าสัมผัสได้ถึงบางอย่างพิเศษในตัวเธอนะทำไมฉันไม่สามารถหาข้อปฏิเสธได้ส่วนเรื่องที่นายความสำคัญยังไงแน่นั้นต้องรอดูกันต่อไปนะกับหลังการตอนนี้เป็นไงบ้างจะเป็นไงไปได้ล่ะลูกหลานจะเละเทะหมดแล้วเนี่ยแต่ช่วยรักกำลังขยายขอบเขตอิทธิพลมากกว่าแค่โรงเรียนลูกหลานพื้นที่ใกล้เคียงจนถ้าถูกบังคับให้ทำความรู้จักเหล่าเชนในพื้นที่อื่นที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำนะฉันที่ข้อสับสนเลยประตูไปที่ไหนก็จะยินเรื่องซุบซิบของผีสาวทำเล็บทุกที่ด้วยเนี่ยจบเรื่องราวแค่นี้แล้วเข้าพอต้องไปหาพ่อค้าทัวร์บีกันนะชื่อความสำคัญมากในเดอะโคม่าถ้าลืมชื่อไปทายองโฮเสียสติต้องติดอยู่ในวังวนแห่งฝันร้ายฉันกระดานความจำบันทึกชื่อของยองโฮใช้ย้อนกลับมาในช่วงเวลานั้นได้เพื่อจุดเซฟทางการนั่นเองนะผมตรงนี้เป็นกระดานให้เราเซฟได้แล้วก็กดเก็บของนี้เซมิสวิตชิปลบการ์ลิกบัตเตอร์ขนมหวานสามารถเอามากินเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาฟื้น HP 2หน่วยได้อุ้ยตรงวาร์ปได้จากหน้าได้ด้วยนี่คุณเคลื่อนที่ไปมาแบบนี้ตลอดเนี่ยสู้เหมือนคนเดินเท้าทุกไปแบบแกเหมือนกันแน่ฮะจบไปแล้วพูนที่กันแน่ครับเนี่ยฉันออกจากโรงเรียนได้ก็เล่นล่อนไปทั่วมีอุโมงค์ตั้งแต่สมัยยุคล่าอาณานิคมที่ไม่มีคนใช้มานานแล้วอีกก่อนจะขุดค้นรถขุดเหมืองด้วยแปลพวกเขาคิดจะขุดหาอะไรหรือเปล่านะลอยหนีไปเลยบายไม่เห็นเคยได้ยินว่ามีฐานหินในเขตทรงลึงเลยที่นี่ไม่น่าใช่เหมืองฐานหินแล้วตัวพวกเขามาขุดหาอะไรที่ใต้ดินนี้กันแน่นะปีศาจที่คุณเห็นก่อนหน้านี้คุณเรียกมันว่าแฝดสาวชั่วร้ายเป็นชื่อของผีเฉดตัวนั้นหรออย่าสนใจมันพวกนั้นแล้วว่าเฉดตัวไหนก็มีเรื่องราวของมันทั้งนั้นด้วยแต่ผีตัวนั้นมีบางอย่างไม่ปกติความเกลียดชังความโศกเศร้าโรคมาถึงความโกรธและความชั่วร้ายที่แพร่กระจายไปทั่วแล้วกับเธอกำลังแค้นใครบางคนด้วยบางมันก็คือนายมันคงมีผลที่ต้องการจับตัวนายด้วยนายมีสร้อยคออยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังตัวด้วยนะเตือนนายแล้วนะที่อันตรายยิ่งกว่าตอนที่นายวิ่งหนีหุ่นเชิดและกับดักสปอร์ไปแปลกพวกนั้นด้วยถ้าสามารถซ่อนตัวในพื้นที่เล็กๆแคบๆได้แต่นายเป็นผู้ชายตัวโตซ่อนไม่ได้เนาะถ้าวิ่งหนีหาศัตรูไกลพอให้รีบตามหาที่ซ่อนขนาดใหญ่เช่นในตู้ว่างเปล่าหรือห้องส้วมซะถ้าหุ่นเชิดสังเกตเห็นนายก่อนจะเข้าซ่อนตัวตายอย่างเขียดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีสติหลีกเลี่ยงให้ดีๆถ้าโชคดีพอแล้วก็จะไม่ตายนะพูดเหมือนง่ายชนะแกสอนเล่นคร่าวๆแหละอันนี้ก็เผื่อคุยซ้ำได้เผื่อไม่ได้อ่านเมื่อกี้กว่าไปสำหรับนักฆ่าที่ต่อสองวัยต่อแสงและเสียงแล้วตู้พวกนี้เป็นที่ซ่อนที่ดีมากแต่ตู้เปิดไม่ออกหรือของเต็มตู้แล้วก็ไม่สามารถซ่อนในนั้นได้นะก็คือต้องกดดูเพื่อดูว่าของในตู้มีเปล่าเปิดได้ไหมกว่าไปเงี้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้เล็กไปเนาะโอเคซ่อนไม่ได้ต้องกดรู้ที่เวลาเราไปไหนก็ต้องเช็คชัวร์เผื่อจะต้องหนีมากลับไปพวกนี้จะได้รู้ล่วงหน้าก่อนว่าตรงไหนที่ซ่อนได้ไม่ได้บ้างไม่งั้นมาดูตอนทีก็อาจจะไม่เจอที่ซ่อนที่แท้จริงก็จะสวยได้นะผมอันนี้ใหญ่พอได้นั่นแหละคร่าวๆในการสอนส่วนจุดหลบกว่าไปอีของแปลกพิธานด้วยอ่ะมือนะเหมือนจะมีหนวดที่แหลมคมพร้อมที่ทิ่มแทงทุกอย่างที่ผ่านทางไปเลยต้องตัวให้ดีนะซากเหนือหัวลดลงมาจากเพดานถูกมันหล่นทับแถบเลือดจะลดลง1แต้มเงาคึบคลานสะบบขาคุณได้ผมเห็นยากนะแต่ตาดูไว้ดีด้วยเสมอแอ่งน้ำเน่าที่ไหลลินออกจากรากไม้อยู่ทุกที่ในโลกนี้แค่ตอนที่แตะมันจะเคลื่อนที่ชั้นลงชั่วคราคนกิ้งผ่านแทนที่จะผัดโดยตรงก็คือเอาตัวไถเข้าไปแทนโอเคไม่ต้องเดินโอ้ใช่ลืมมือข้างบนโอเคอยากแก้พิษไว้แก้ติดพิษได้เพชรดื่มกินนะผมก็ไว้เผื่อติดพิษโอ้แต่ตัดผมวิ่งแล้วมันจะรอนิดนึงพอเห็นหนองแก้พิษโอเคตายก็โง่เฉยเลยผมรู้แหละเราฮิวได้แต่ว่าผมแค่เก็บไว้เผื่อตายในตลาดทีเดียวจะได้ดูไอ้ฉากเอ็นที่เปลี่ยนใหม่โอเคอ่ะต้องลงตัวฮึบกิ้งไปอ่ะข้างบนนะมีข้างบนอ้าว
ตื่นเสียวเนี่ยนี่กลายเป็นหมดฮาร์ดได้เนี่ยข้างล่างเมื่อกี้มีตัวนั้นตัวที่บนพื้นด้วยเอกสารไว้อ่านได้คุณค้นพบหน้าหนึ่งบันทึกหน้าอาชีพที่คุณเก็บได้รวบรวมอยู่ในสูตรบันทึกนะนักการเหล่านี้มีข้อมูลที่ทำให้คุณเข้าใจเดอะโคม่าและผู้อาศัยที่นี่ได้เป็นในการเปิดอ่านดูได้นะครับผมข้อสูตรบันทึกจะขึ้นมาแล้วก็มีเนี่ยเปอร์เซ็นต์มีจำนวนหน้าที่จะเปิดหาดูได้ในเกมนี้หน้าสุดท้ายหน้า10เขียนด้วยลายมือสั้นๆโดยฮันเยซอนหมายเหตุเพิ่มเติมฉันจะตามหาเนโคเบตและยูกยอมที่คนเขียนข้อความโบราณเก่าถึงไม่พบคนที่ผมอาจจะไม่อ่านทั่วๆนะเพราะว่าที่เหลือมันยาวอันนี้สั้นสุดแล้วด้วยเช่นกันอ่ะไปเดวราเข้าพงกระตู้นะผมพงกระต่ายอยู่ในตู้ถ้าไม่เข็นมันมาก่อนก็ไม่กล้าเข้าไปแน่ๆแต่พงนี่สามารถพาชั้นวาร์ปไปที่อื่นเพื่อตรอดได้เมื่อทางอื่นให้ไปแล้วต้องไปเนาะเดวราพาบุตรตู้มุ่งหน้าสู่ตลาดโทเกบีนะครับผมก็เลือกความหลังที่เราเคยเล่นจากเดโมแหละคร่าวๆเดี๋ยวก็เช็คคำแปลไปด้วยระหว่างทางว่ามีอะไรบ้างพวกนี้อีกินเหม็นเน่าเหลือเกินเป็นเนี่ยพวกตู้ทิ้งไม่นานมีเหมือนแมงสาบด้วยเนาะเกมมากมายมีสัตว์แมลงกันแน่เนี่ยเรียกว่าสัตว์อินทุซัมนะมีตู้ซ่อนได้เผื่อวิ่งตรงนี้นะกลับมาที่ทางเข้าตลาดของเราตรงนี้มีในตู้นี้เป็นในตู้ปลามีอย่างอีแน่ๆเลยด้วยสักอย่างหนึ่งมันเห็นเงาด้วยเนาะเกเป็นเงาเลยแล้วก็มีจุดเซฟไว้เตรียมพร้อมเนาะเกตอนนี้แผนที่ไม่มีด้วยต้องหาเก็บในแมปใหม่ก่อนเช่นกันเหมือนที่ผ่านมาหาวิธีสปีดรันน้องที่ตลาดโคเกบีสินะเนี่ยไม่เคยเห็นพื้นที่ด้านนอกโรงเรียนมาก่อนถ้าทุกที่ในเมืองแบบนี้แล้วก็เรียกแน่นอนเลยนะเดี๋ยวนะพื้นที่ชื่อตลาดโคเกบีในโคเกบีอยู่จริงป่ะเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นนะจดบันทึกแล้วแปลว่าเขาแค่อยากให้ฉันพบกับโคเกบีที่นี่สินะมีกันเนาะในตู้ปลาแล้วก็อาคารบางอย่างอุ้ยตู้กดอัตโนมัตินี่นะฉันต้องการขอตะตู้พวกนี้เพราะฉันหิวจนแทบบ้าตั้งแต่ที่ออกจากโรงเรียนมาด้วยคุณมีเงินพอสำหรับการซื้อขนมหรือไม่ตรวจสอบดูได้ในช่องเก็บของก็คือกดไอแล้วก็ดูตัวเลขทั้งหมดแหละตอนนี้ก็ของพอแหละแล้วก็กดเนี่ยสมมติกดแล้วก็ตกแต่งได้นะผมเผื่ออยากจะว่าเปลี่ยนไอขวาล่างให้เป็นแบบจุดที่เราชินมือกว้าไปของตู้ก็จะมีซื้อของได้และกว้าไปต้องมีเงินช่องพอด้วยเช่นกันในการซื้อขายมีโคม่าโคลาแล้วก็ธนพืชอัดแท่งเดโบราแต่คนเรามีแล้วที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะโอเคราคาก็เนี่ย700 1,001 1,600 2,000 บอกเลยว่าคุ้มแค่นี้แหละที่ผมลองเล่นมาขอแค่เราเลือดละหนึ่งเนี่ยก็กดซื้อนี้มาแล้วกินก็คุ้มนะโอเคเดี๋ยวไปหาที่ตายแหละใครว่ากันเปิดไม่ออกตรงนี้นะมีข้างหน้าเป็นล่างมึกเสียบไม้นะโอเคดีไซน์ดูดีแชแล้วก็มีกระดักพิษนอกตรงนี้ต้องกิ้งหนีนะโอเคก่อนมันจะระเบิดตู้มเพราะว่าติดพิษแล้วก็ติดยาวนะโอเคโอ๊ติดเฉยไม่แหละติดนี่เดี๋ยวก็พอเลือดเราเหลือหนึ่งไงไม่มีหานะโอเคไม่ต้องใช้ยาก็ได้อันนี้รอดูเฉยนะโอเคไม่มีอะไรมากโชว์การโดนดาเมจวันนี้มีน้ำดื่มนะโอเคสร้างคุณภาพของน้ำแต่ดื่มได้อันนี้ของใกล้แต่หมูจะไม่เก็บนะเพราะว่ามันกินพื้นที่เปล่าๆนะผมด้วยข้างล่างอยากค้นหาของประโยชน์นะแต่สภาพมันติดกันเละเทะสมบัติหมดเลยด้วยใช้ไม่ได้ตรงนี้มีกระเป๋ากุชชี่มีแบงค์พันเนาะโอเคถ้าบัตรมูลค่าต่ำสุดของเกาหลีไว้ซื้อของช้อปปิ้งได้กว่าไปกินเหม็นเน่าเหมือนที่ผ่านมาอะเก็บตังค์ได้แล้วก็มีของฟาร์มนิดหน่อยกับแมลงติดอยู่แย่ๆต้องได้นะกินเหม็นเปรี้ยวเนาะโอเคตัดโรคเบื้องหลังชอบย่ำแย่เหลือเกินด้วยอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นี้มีประตูห้องน้ำคอมพิวตี้มากมายไฟลักนู่นนี่มากมายแล้วกว่าไปตรงนี้ห้องสุดทางเรามาแอบซ่อนได้นะก็มีตังค์ให้เก็บฟาร์มเพื่อนเนี่ยไปซื้อของได้ร้านซุปปลาประตูก็จริงแต่ว่ารูปประตูติดกับกำแพงผนังรูปประตูเฉยกว่าไปเปิดจริงไม่ได้มีข่าวลือเรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดพวกแบบนั้นเนาะแล้วเกิดภาพสะท้อนจากโลกความจริงสินะเนี่ยที่เป็นที่ที่เหมาะสำหรับแวะซื้ออะไรกินก่อนเข้าเรียนตอนมันจะกลายเป็นอะไรกันแน่นะถ้าสำหรับสินค้าหรอหรือพาร์ทเมนต์กันแน่นะข้างหลังมีรถตำรวจด้วยเส้นทางออกตลาดไปสู่ถนนหลักแต่มีกำแพงสูงขวางทางไว้ไปไม่ได้นี่แผนที่นะโอเคใช่ๆตรงนี้ตอนเหมือนกับที่ฉันจำได้เลยถ้าไปสังเกตให้ดีๆหลงทางโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่ถ้ามีแผนที่แล้วก็ไม่มีปัญหาเนาะ
ได้แบบที่ตัดโทเกบีเรียบร้อยแล้วกดเอ็มในการส่องดูได้อาจจะตัวเล็กหน่อยนะโอเคต้องเพ่งนิดนึงบ้างถ้าเกิดจะดูว่าอะไรอยู่ไหนบ้างโอเคนี่คงจะอนาคตนะผมไม่กี่ชั่วโมงต่อมาจะที่ปิดพักเกมแล้วเขาอัปเดตไปพอดีที่เห็นตอนนี้ก็คือตัวสอนมันดีกว่าเดิมนะมันใหญ่กว่าเดิมเทียบกับของเก่านะโอเคอ่ะง่ายๆนะผมลงข้างบนร้านซูชิแวะได้อันนี้เป็นแค่เก็บของแหละเนี่ยดูไฟฉายกดเก็บตังค์ฟาร์มล่วงหน้ากินซูชิกับเพื่อนที่ของฉันที่นี่หลังจากที่เห็นวัตถุดิบที่ใช้ในตลาดแล้วเจ้ากินไม่ลงเลยนะเป็นสดนะโอเคสดๆแบบเป็นๆกว่าไปซูชิพวกนี้ทำจากดินเหนียวเลยและกินก็เหม็นมากด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะกดแน่นกดเอาของเก็บตังค์รอตอนนี้ดีแล้วตังค์เก็บไว้ก่อนแหละของมันเต็มได้ง่ายของเกมนี้มันช่องน้อยกันเลยตังค์จะดีกว่าเนอะโอเคเผื่อช้อปปิ้งที่หลังได้ส่วนตัวเสียเธอตัวเป็นที่สุดเท่าที่เคยจะมาที่นี่ด้วยขอสอบถามได้หน่อยนะครับคุณยายมีชอยข้อแรกผมจะไปหาโทเกบีที่ไหนกันแน่หรอครับเนี่ยโทเกบีเหรอไปถึงโทเกบีตัวจริงกันหรอเนี่ยผมรู้ผมถามเลยแปลกๆที่นี่ก็แปลกมากจนผมคิดว่าถ้าจะอยู่ที่นี่จริงนะครับผมจะบ้านนั่นคงกำลังฆ่าเวลาเล่นในร้านขายของเก่าเขานั่นแหละเราไปเช็คดูสิเอ๊ร้านขายของเก่าหรอครับฝากบอกมันด้วยว่าลดภาษีด้วยสิก็ขายจะตายหมดแล้วเนี่ยก็ต่อไปสกัดเพชรตัดเป็นไงบ้างหรอครับเนี่ยช่วยลูกค้าเยอะกว่าเดิมนะเลิกเรียนแล้วก็มีนักเรียนบางส่วนแวะมาซื้อของที่นี่อยู่บ้างแต่ก็เหมือนจะมีเรื่องแย่บางอย่างเกิดขึ้นด้วยเขาใจเท่าไหร่เหมือนกันด้วยที่ตลาดอันตรายไม่น้อยเลยแฮะก็ถามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแถวนี้หรือเปล่าครับเนี่ยวุ่นวายหมดเลยผู้หญิงแปลกๆเดินไปทั่วบอกว่าพวกเธอกำลังตามหาอะไรบางอย่างไม่ลูกค้ามาซื้อของเลยมีแต่ผู้หญิงพวกนั้นทำเรื่องเดิมซ้ำๆมาด้วยผมพวกมันจะไม่มาตามหาฉันแล้วกันนะตามนี้นะโอเคคร่าวๆไม่ซื้อได้หน่อยร้อยหนุ่มไม่ครับไม่เก่งใจครับเก่งอุ้ยโอเคมาแล้วหมาแดกแดงๆบางอย่างเรียบร้อยแล้วก็วิ่งหนีไปเดี๋ยวมันกัดนะเราเลือดหนึ่งตอนนี้ผมจะรอเซฟก่อนให้มันมากัดเรานะโอเคมาสมมติตัวนั้นน่าขลุกมากเลยอ่ะถ้ามันตึกกระเพกแฮถ้าเขาใกล้มันมากเกินไปกับฉันแน่ๆเลยนะมาบ้านแล้วเงาตามติดมีรูปหมาเดะเงาชั่วร้ายเขาตามคุณด้วยเงาเหล่านี้จะไล่ล่าคุณให้ฉันนั้นๆและทำร้ายคุณได้ถ้าคุณซ่อนตัวอยู่ก็ตามไปถึงว่าถ้าเกิดระยะซ่อนมันต่ำก็คือหมาเห็นได้เนาะซ่อนไม่เนียนเนาะง่ายๆต้องเป็นซ่อนแบบมิดชิดเท่านั้นสำหรับตัวพวกนี้อ่ะเราแวะคร่าวๆก่อนตรงนี้ก็มีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเอกสารเก็บได้พวกนี้ก็น่าจะอ่านเยอะเนาะโอเคมิตินี้โดยโทเกบีเนี่ยก็อธิบายเรื่องโคม่าเนาะโอเคอะไรก็มากมายกับเรื่องโทเกบีมองมุมมองของโลกซึ่งยาวเกียดอ่านเนาะโอเคขอผ่านแล้วกันอ่านเองได้เนาะของใครอยากอ่านก็เล่นกันเองแล้วก็ไปอ่านกันเองได้มันเยอะจริงจังช้าก่อนนะบางทีวิ่งแล้วมารู้เนาะโอเคล็อกแต่ข้างในไม่น่ามีผลอะไรต้องเช็คข้างในนะใช่หรือเปล่าแต่จะมีคนตรงนี้เซอร์เวอร์ไซส์หนูไม่มีแชร์ให้หรอกนะแม่ครับไปสุบุรีแค่ถามอะไรคุณหน่อยนะมาดีนี่นายหนูมีอะไรหรออ่ะมีชอยข้อแรกต้องระวังอะไรที่ตลาดไหมครับเนี่ยบุคคลโทเกบีกังวลเรื่องจำนวนคนนอกที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วซื้อหุ่นแปลกๆแล้วห่อด้วยหนังหมูกับกระดูกวัวแล้วก็เอาเครื่องรางบางอย่างติดไว้ตัวมันด้วยแต่จากนั้นก็กลายเป็นคุณกวักคนแร่เนื้อเดินไปมาทั่วตลาดแห่งนี้นี่ว่าเขาเคยเป็นสมาชิกแก๊งรัฐบาลก่อนที่เขาจะแต่งงานด้วยนี่น่ากลัวเดิมตอนที่เขาถือมีดเดินไปทั่วแบบนี้นะหลังจากนั้นเขาไล่จัดการใครก็ตามที่ไม่ฟังเขาหรือส่งเสียงดังรบกวนก็คือส่งเสียงดังวิ่งอะไรพวกเนี้ยเสียงได้นะผมใครต่างก็กลัวเขาและสงสัยว่าธุรกิจต่อไปได้หรือเปล่านะและธุรกิจที่นี่ก็เลยปิดตัวไปนะในส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกปลอดภัยถ้าคุณฝากยังอยู่ฉันยิ่งไว้เขาทำอะไรฉันนะหรือฉันคนเล่นเนื้อหรอเนี่ยแถมเล่นเขาน่าจะดีกว่านะต่อไปสตาร์กับตลาดเป็นไงบ้างหรอครับเนี่ยที่นี่เหรอปิดแต่ต้องวุ่นวายตลอดเลยนะเวลามิติบิดเบี้ยวฉันได้เจอกับบุตรทวดของฉันด้วยมีสาวแถวนี้บอกว่าเจอเรื่องน่าอายตอนที่เข้าไปห้องน้ำแถวนี้ไปโผล่ที่ร้านขายของเล่นผู้ใหญ่เฉยเลยตัดเดินลงก็ดูปกติดีนะแต่มิติของส่วนบิดเบี้ยวไปเฉยเลยคุณเชฟตำถิ่นใช่หรือเปล่าเนี่ยมันคืออะไรเหรอก็ได้ยินคำถามนี้มาก่อนเลยอารมณ์แบบว่ามีอิสระแล้วรู้ว่าโลกภายนอกอยู่นอกเหนือจากโลกนี้ด้วยหรือเปล่าครับเล่นเกมมากไปหรือเปล่านายพักบ้างนะเขาไม่รู้เลยโลกความจริงอะเนาะแปลว่าเขาเป็นผู้ใส่ทุกไปท่านเองสินะเนี่ยแค่นี้พอเนาะโอเคเราพวกหมาไว้ด้วยนะทุกนี่หมาจนจัดด้วยผิวปกติด้วยเช่นกันอะ
รับทราบครับจะไปกัดรอบหนึ่งเนาะโอเคก็ค่อยโหลดเซฟตรงนี้มีหมาป่ะยังไม่มีเนาะยังมีตู้อาหารเหมือนกันเนาะใช้ไอเทมซื้อก็ได้เหมือนกันตัวนี้ซูเปอร์เก็ตด้วยตัวนี้ซูเปอร์เก็ตนะผม TM ให้ตายสิแล้วสุกซื้อปกติขายหันลอยสุดที่หาได้แถวนี้เขาไม่ได้แซงงั้นน่ะซึ่งผมกินได้แค่จากตู้กดตัวจริงเหรอเนี่ยบ่นไปก่อนแล้วก็เนี่ยปิดทางขวาซ้ายตอนนี้แหละใช่ๆต้องลงไปข้างล่างถึงที่หมายแล้วค่อยคืบหน้าสตอรี่นะผมพยาคนแรกเนื้อเจ้าของร้านขาหมูร้านดังที่อยู่ถนนฝั่งตรงข้ามนี้ร้านของเธอน่าจะอยู่ที่มิตินี้เหมือนกันด้วยแต่คงไม่มีขาหมูของจริงหรอกนะมีแต่ของแบบดินเหนียวกว้าไปร้อยฝืนกินเสร็จก้อนดินเหนียวพวกนี้เข้าไปก็คงช่วยฟื้นฟูทางกายไม่ได้นะเธอเลือกเดี๋ยวที่ทำได้ก็คืออัตโนมัติละมั้งก็ที่ซ่อนที่หนึ่งโอเคกับจุดตรงนี้จำไว้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆค่อยว่ากันอ่ะไปข้างหน้าสุดเดี๋ยวก็อุ้ยข้างล่างมันจุ่มกระแดงก็สลายไปผีหลอกนะโอเควันนี้มีร้านฮาร์ดแวร์ล็อกแน่นหนาเข้าไม่ได้กับตรงนี้คนเต็มนะโอเคก็มียาแปลกๆอยู่ที่เต็มหมดเลยเชื่อว่าฉันไม่ควรผ่านทางนี้ตอนนี้นะดูข้าวก่อนแล้วก็ตรงนี้มีร้านเนื้อนี่ไงเข้าได้ร้านคนแรกเนื้อเขาดูเหมือนพวกสายตาเลยทำไมก็ล่ะเป็นซากกับนอนเลเทะนิ่งๆกันหลายคนด้วยตรงนี้หุ่นรองเสื้อถูกหั่นเลเทะด้วยตรงนี้ซ่อนได้นะโอเคใต้โต๊ะหุ่นรองเสื้อข้างบนก็เนี่ยหุ่นรองเสื้อที่เห็นเป็นซากเลยด้วยหั่นเลเทะกันมากมายทั่วๆมีประตูนี้อ๋อใครกดดูพวกสายที่แล้วเลเทะเฉยนะโอเคผู้บันทึกเพิ่มตัวอีกหน้าหนึ่งก็อันนี้อธิบายเรื่องการสร้างหุ่นเชิดนะโอเคก็คือเอาหุ่นพวกนี้มาต่อยัดตัวยันอะไรก็ไปกระตุ้นให้เกิดชีวิตขึ้นมาเฉยๆนะผมคร่าวๆมันยาวแหละยาวมากอ่ะโอ้สวัสดีก็จะมาถึงได้นะที่นี่คือที่อยู่ของโทเกมีใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วก่อนนายจะเข้าไปอย่างต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าบอกชื่อของนายให้กับเดอะเชดเด็กขาดหรือพ่อโทเกมีมันเจ้าเล่ห์และสามารถเอาชื่อของนายไปทำเรื่องเลวร้ายได้ทุกรูปแบบแม้แต่เขียนก็ห้ามเด็ดขาดพวกเขาสามารถเอาลายเซ็นของนายไปปลอมแปลงและเซ็นสัญญาการชีวิตแปลกๆให้นายได้ด้วยเลยนะโว้นี่มันสไตล์พวกผู้ยืมเงินผิดกฎหมายนี่นะยังก็ตามมันชอบในงานที่มันทำด้วยปฏิสิทธิ์มันได้ก็เชื่อถือได้ระดับนึงนะมันชอบพูดคุยร้องเพลงชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงพวกมันเห็นบางสิ่งที่น่าสนใจในตัวพวกเขาแต่ถ้าคนอย่างนายอยู่ที่ต่อไปนานกว่านี้แล้วก็แล้วจะเสียสติจากความหิวโหยอย่างหนักจนทำให้สูญเสียสัมผัสต่างๆและตัวตนของตัวเองไปนะฉันไม่แน่ใจว่านายตั้งสติได้กันแน่แต่ถ้านายไม่บ้าไปแปลว่าที่ผ่านมามีวิธีเตือนว่าตัวเองเป็นใครมาตอดดูถึงป้องกันความหิวโหยด้วยเนาะก็คือตู้กดของคิวแล้วก็จุดเซฟไว้ตามชื่อตัวเองนั่นเองนะครับผมการที่คอยเรียกชื่อนายและคอยดูแลให้ท้องอิ่มกันแน่นะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอธิบายคงยาวแหละเอาว่าที่ผ่านมาไปให้สวยแล้วกันนะแต่ว่าจะเป็นอีกแล้วเพราะนายแค่ต้องหาพลาสมาเซรั่มมาดื่มเท่านั้นมีนักเรียนสาวคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นปีแต่จะดื่มมาที่นี่ด้วยนะว้าดื่มทีได้เป็นปีเลยเหรอแล้วนั่นไม่สำคัญหรอกนี่เป็นซาคุณได้รับเหรียญเงินโบราณจากคนจดบันทึกนี่คือเฮลเลียนสกุลเงินของโทกาบีท่านนี่น่าจะเพียงพอสำหรับรัชสกายาของนายนะนี่รถถูกโบราณของราชวงศ์โซซอนกันแน่เนี่ยจะต่อข้างนอกนะเข้าไปซาเข้าด้วยกันแล้วกูจะมัวแต่ยุ่งกับการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแน่นอนเลยบายทักทายแล้วก็เขามาบอกก่อนแล้วก็จากไปนะโอเคเจอหน้ากระดาษเพิ่มเติมด้วยข้างหน้าร้านทุกกะบีพอทุกกะบีอันนี้ไปเสริมเรื่องทุกกะบีนะโอเคนิสัยไงบ้างแล้วว่าไปกับรู้จักใครบ้างเพื่อนบ้างใกล้เคียงพวกเนี้ยคร่าวๆไปผ่านไปนี่ไม่มีอะไรข้างๆมีห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวซ่อนตัวได้นั่นแหละไปคร่าวๆพอตอนนี้อัปเดตกว่าเดิมเพิ่มเติมคือยากกว่าเดิมจากที่ตอนเล่นเดโมนะโอเคด้วยพื้นที่กว้างกว่าเดิมกว่าไปเจอหน้ากระดาษเพิ่มเติมอีกแล้วเรื่องเฮลเลียนเรื่องตามเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มาสกุลเงินกว่าไปสื่อกลางและเปลี่ยนได้แล้วส่งท้ายก็มีเขียนว่าตอนที่หญิงสาวที่ชื่อก็มีบุพผาน้ำแข็งเล่าให้ฟังเงินกระดาษนั้นมีอยู่จริงนึกความจริงด้วยค่อยว่ากันตรงนี้นะโอเคจ้าเอ๋ทุกคนยีมาแล้วฮัลโหลเป็นอะไรของเองเหรอเจ้ามนุษย์ผีแม่ขโมยนี่เป็นหรอเนี่ยนายคือโทเกบีตัวจริงเหรอเนี่ยแปลกใจเหรอที่ตลาดโทเกบีนะข้าดูประหลาดมากเลยอะจะยืนนิ่งต่อไปแบบนั้นหรือจะให้ข้าลงมือทำอะไรบางอย่างกับเจ้าก่อนดีล่ะขอโทษทีครับผมมีปัญหาเสพติดความหิวโหยและจะขอซื้อยานะครับ
เฮ้ยใครเอาอะไรคิดว่าที่นี่รัฐจะสกซื่อกันแน่ฮะสุนทรมีหลายแบบนะเอกบอกข้าได้ไหมว่าต้องการตัวยาอะไรกันแน่มีชอยนะโอเคพัดมาเซเลปพัดมาไซรัปพัดมาเซรัมพลาสมาไซอิ๋วพลาสมาแบบว่าไซอิ๋วเจ้าแน่ใจนะครับคล้ายๆกันนะครับผมฟังนะเอ๊ะมีคนมาสารที่แบบนี้แล้วพูดคำพูดมั่วๆออกมาไม่คิดนะเว้ยรู้ไหมทำให้ตัวเจ้าถึงคัดได้โดยไม่รู้ตัวนะเว้อเข้าใจแล้วครับจำชื่อจริงๆของมันไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าชื่อมันใกล้เคียงมากๆครับผมยังโชคดีนะถึงคัดจะแก่แต่แหลมพอตัวด้วยสิ่งที่เองต้องการคือพลาสมาเซรัมมีตัวยาอื่นที่ชื่อคล้ายกันแต่มันใช้สลับกับไล่พิษของสปอร์มาเท่านั้นเองด้วยคล้ายปล่อยลูกค้าสู่ขิดถึงคาดกับเรื่องแค่นี้หรอกนะท่านครับตกลงคุณมีตัวยาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าปรุงยาให้เจ้าเองเช็คส่วนผสมก่อนนะไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยใส่ขนไก่ฟ้าหนึ่งกำมือแล้วก็มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับขาดส่วนผสมบางอย่างไปนะขาดอะไรไปหรอครับเนี่ยข้าต้องใส่รากมันแหววดักแด้นอนไหมยักษ์และใบมิ้นลงไปด้วยส่วนผสมมันหมดซะแล้วสิขาดเยอะจังเลยครับเนี่ยว่าแต่มันแหววคืออะไรกันแน่หรอครับสิ่งที่มนุษย์เรียกว่ามันหวานแต่มีสีม่วงซีดกว่ามีรสชาติหวานแหววที่ขนมกินได้เลยนะหน้าตาเหมือนมันหวานสินะครับเนี่ยเข้าใจแล้วว่าแต่ผมตามหาที่อยู่ของมันแหววที่ไหนกันแน่ได้หรอครับเนี่ยที่ก็ตลาดนะเว้ยแต่ตลาดสิแล้วดักแด้ดอนไหมยักษ์กับใบมิ้นท์อีกด้วยให้ตายสิจะไปหาได้ที่ไหนกันแน่นะก็บอกแล้วไงตามหาคนค้าขายที่นี่ปฏิคุณยาใจดีอาจจะอ๋อเองฟรีๆก็ได้นะถ้าเองหาไม่ได้ครบแล้วถ้าสามารถทำพลาสมาเซรั่มได้โอเคระบบต่อรองมาแล้วธรรมเนียมที่สืบทอดกันอย่างยาวนานในหมู่คนค้าขายตลาดโตเกียวบีถ้าผู้ค้าขายกำลังรีบอาจจะยินดีแลกของกับนักเรียนที่มีสกุลเงินเฮเลนมากพอก็ได้ผู้ค้าขายจะรับแลกเปลี่ยนเฉพาะแค่สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเขาได้จากการแลกเปลี่ยนอันมีประโยชน์ภายหลังได้ตามนี้นะผมภารกิจตามหลักของเริ่มต้นแล้วนะผมถ้าอัลติเนตก็เนี่ยจะมีเฮาที่ทำพลาสมาเซรั่มนะผมใบมิ้นท์ดักแด้ดอนไมยักษ์แล้วก็มันแหววจะไปหาหมาโอ้ข้างบนกับโดนข้างบนแทงเนี่ยศพโล่งมาลอยจะไปหาหมาแล้วก็ตายกับหมาได้ดูฉากจบที่นี่นะโอเคน้องหมาน่าอยู่เมื่อกี้ปะข้างบนเนี่ยเลนนี่แหละกี้เห็นเลนนี้นะใช่ไหมฮัลโหลหมาจ้าหมาหมาอยู่ไหมจะมาหาหมาแต่หมาไม่อยู่ถ้าใครแอบสปิดลังก็คือคนนี้ก่อนนะโอเคคนนี้เป็นคนที่อยู่ตรงเนี่ยไอ้ทางฝั่งขวากลางๆนะโอเคเพื่อเปิดตอรี่ไปต่อก่อนขอโทษนะครับผมจะผ่านทางประตูตรงนั้นแต่ดูเหมือนว่าตรงประตูเหมือนจะมีของเล็กแปลกของทางไว้อยู่อ่ะรู้วิธีผ่านทางไปหรือเปล่าเนี่ยรู้วิธีผ่านทางไปหรอกนะที่นายคนลองไปที่สำนักงานจัดหางานดูด้วยน่าจะดีกว่างานที่น่ารู้จักที่นี่ดีเหมือนกับสวนหลังบ้านของพวกเขาเลยสำนักจัดหางานตั้งอยู่ที่ชั้น2ของอาคารทางฝั่งซ้ายซอยถัดไปนะก็คือตามพื้นที่ตรงเนี่ยตกใจขึ้นมาแล้วไอ้คอนตรงนี้แล้วก็ที่ว่าที่ไปไม่ได้คือทางขวาเนี่ยตกใจเป้าหมายคือเนี่ยมีกำแพงขวางทางไว้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามถนนนี้จะมีร้านขายพืชไร่สวนเส้นทางไปถูกขวางไว้ด้วยกำแพงเละๆฉันคิดว่าจะมีทางอื่นผ่านไปได้นะนี่ไงเงยหน้าเห็นทางเชื่อมเนาะแค่ข้างบนอาจจะสามารถใช้เส้นทางผ่านตึกข้างเคียงข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามผ่านทางดาดฟ้าได้หรือไม่ทำไปต่อเดี๋ยวค่อยไปนะผมจะไปหาที่เซฟแล้วก็ตายแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะมีตึกนี้ใช่ๆตึกนี้เนาะพอดีตรงเนี้ยร้านซื้อมือสองเป็นจุดเซฟที่หนึ่งที่เราแวะมาเซฟได้ได้ลองตาดูนะโอเคมีหนังสืออยู่หลายเล่มแต่ไม่มีเล่มไหนที่มีข้อความอะไรเขียนอยู่เลยผมสงสัยว่าเขาลือจะไม่นับรวมข้อความที่เขียนในหนังสือหรือเปล่านะอ่ะแวะเซฟไปเฉยนะแล้วก็ได้เวลาไปตายแล้วก็คือถ้าเราทิกเกอร์เมื่อกี้แหละที่รู้เรื่องสังกัดจากหางานก็จะทิกเกอร์เปิดล็อกได้ทิกเกอร์อีเวนต์ตรงนี้ได้ให้เราเจอคนแร่เนื้อนะโอเคได้มาลองตายเขาดูก่อนไอ้หมอนี่คนแร่เนื้อนี่นะของเลือดที่ติดอยู่ที่มีดเขาไม่น่าใช้แค่สลามใช่ไหมเนี่ยกดจะเรียกให้เขาเห็นเท่าที่ทำได้นะไม่ทันแล้วบ้าเอ้ยไม่ทันแล้วแล้วก็ยืนเฉยให้เขาเดินมาแล้วมันวิ่งตรงที่เนี่ยต้องจังหวะนี้ถึงวิ่งได้นะโอเคเพื่อตายอ่ะดูฉากตายเฉยนะผมโอ้อ่อนเน่ากับเนี่ยข้างหลังมีกาวหมาเต็มเลยหมาแดงๆแล้วก็ข้างหน้าเป็นแมลงกระน้ำมุ้งมุ้งไหลนองนะโอเคด้วยอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ก็กินหิวแล้วก็ไปที่ทุกคนไปแล้วเดี๋ยวไปทางโซนขวาบนกันนะตรงพัฒนาคารปูเนี่ยเลนส์สองนะโอเคก่อนแล้วกันไปดูบางอย่างคร่าวๆที่ผมเตรียมไว้ก่อนที่จะไปหาคนแร่เนื้อเมื่อกี้นะผมเซตเด่นนี้นะผมตรงเนี้ยพัฒนาคารปูร้านอาหารทะเลพยัญโฮกว่าไปโอ้แต่ต้องโอเค
กับโดนเอปล่อยพิษเมื่อกี้เกือบแล้วอ่ะรอยพิษหายเมื่อกี้มันจะมีของข้างหน้าเนาะที่กดเฉยได้กินเมนเปรี้ยวเหมือนกันเอ้ยไม่หลอกเนาะโอเคให้กดดูเฉยหลอกให้แน่โดนดักได้กว่าไปอ่ะหลังนี้จะมีพวกนี้ไงแบบว่าสตาร์กปูนะให้เราเก็บโดของได้เท่ากับสินค้าอะไรจากคนค้าขายที่นี่ต้องทำการแลกเปลี่ยนพวกเฮลเลียนวิสล็อกซื้อยาเท่านั้นนะยุติเลยว่าเนื้อปูกินเหม็นสาบนี่จะมีค่าพอยต์แลกเปลี่ยนหรือเปล่านะคุณได้รับเนื้อปูตามนี้อ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะกินเหม็นเต็มทุกที่กับมีแม่ค้าจะกินซุปชามไหมจ้าโอ้ไม่เป็นไรครับผมอิ่มแล้วไม่กินเด็ดขาดเทฟฟี่ก็ตามไม่กินนะก็เสียความหวังดีของแม่ค้าโอเคแล้วรีบหนีรีบโกยตอนนี้ดูพัฒนาการปูเนาะโอเคแล้วเนี่ยต้องดูป้ายข้างบนว่าจะมีคำใบ้ที่ต้องใช้ตอนนี้ก่อนเนาะตรงเบอร์โทรของป้ายเนาะโอเคเลขสี่หลักสุดท้ายอ่ะไอ้ย่อ67เนาะเห็นข้างบนใช่ไหมจำตรงนี้ไว้เนาะเป็นเลขคำใบ้สำหรับไว้แก้ปัญหาต่อไปเนาะผมเดี๋ยวได้เวลามุ่งหน้าไปเตรียมพร้อมแล้วผมน่าจะจุกถ้าเกิดว่าเจอแล้วก็วิ่งลงไปที่ร้านเนื้อได้นะห้องแช่เนื้อได้แล้วก็หลบในตู้ได้คิดว่ามารอบนี้จะหนีรอดนะโอเคคนแล่นเนื้อมาแล้วอาจจะนั่งคันไหนตอนที่เนี่ยเดินไปตามที่แล้วเจอเขาได้เรื่อยๆด้วยเช่นกันมาก็แต่รู้จุดซ่อนที่เหมาะก็จะปลอดภัยได้แหละระดับนึงต้องเป็นรอบนะโอเคกำลังไปเดี๋ยวลุกกับตนวิ่งเข้าห้องแห่เนื้อแล้วก็เข้าแต่ประเทศลืมผิดกับลืมข้างล่างไม่ใช่ข้างบนเกือบไปแล้วเมื่อกี้กับเข้าเอกับประตูเมื่อกี้เห็นบ้างไม่เห็นนะไม่เห็นก็ไม่รู้แหละก็ถูกไม่รู้เนาะโอเคไปเขาตกใจแฮแล้วก็ไปผ่านไปรอดเรารู้เราเรียนมาเราวางแผนโลกหน้าไว้แล้วเนาะโอเคอ่ะไปเยอะอยู่ก็เดี๋ยวไปเนี่ยทางซ้ายเมื่อกี้ที่เขาเฝ้าอยู่นะทางที่จัดหางานก่อนน้องมีป้ายเนี่ยคิดว่าที่นี่เป็นที่สำหรับจัดหาแรงงานรายวันเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการหาข้อมูลตลาดนี้นะใครบางคนกำลังจ้องมองที่ชั้นรถนั้นมันซอมบี้นะโอเคนะรถกว่าไปขึ้นชั้น2 Helper Care ตรงนี้จะล็อกนะโอเคที่รวมตัวพนักงานพาร์ทไทม์ตัวล็อกอยู่ด้วยเช่นกันต้องหาวิธีสตอกก่อนให้ได้แต่สตอกไม่ได้ต้องอ่านโน้ตนี้นะโอเคนี่ตอบคำถามเสมอเนาะนี่คือเมโมที่มีไว้สำหรับเตือนความจำบรรดาผู้สัญจรไปมายามเช้ามีบางคนที่จำรหัสผ่านไม่ได้ก็เลยเขียนคำใบ้ทิ้งไว้ให้รู้จักร้านขายปูดีแป้งลูกปูขนาดใหญ่ในตลาดใช่ไหมล่ะนี่ไงรหัสผ่านคือเลขเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายของร้านนั้นต้องให้ขึ้นใจนะผู้จัดการอูจังอึมที่เคยจำแหละ4567นะโอเคเคยเห็นป้ายลูกปูเนี่ยกันแน่นะไม่ต้องเสียเวลาไปไล่ดูเพราะว่ารู้ล่วงหน้ามาแล้วในที่บ้านเนาะเขาเดี๋ยวการเล่นเดโมแล้วก็ได้เล่นหลายรอบแล้วเพราะว่าเช็คดูบั๊กในพวกนี้ด้วยเช่นกันเนาะโอเคเปิดเรียบร้อยปลดล็อกได้แล้วนี่สวัสดีกับตอนที่เราเล่นเดโมด้วยนะโอเคดีมากด้วยไม่น่ากลัวเท่าไหร่คิดว่าก่อสร้างป้ายทางเข้าตลาดนัดพื้นบ้านบริษัทเทคโนโลยีฮันนากำลังตามหาแรงงานรายวันก่อสร้างป้ายทางเข้าตลาดงานแบกหามต้องการช่างเชื่อมเป็นพิเศษถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าตึกชุ่งน้ำแต่ออกมาทนแปลกๆพวกนั้นก็อย่างรากและกอดตัวอยู่ที่ก้นถังที่ขึ้นสนิมเหล่านั้นอันนี้อันที่ผมพยายามแก้นะโอเคด้วยอันที่มันทัดอาจจะไม่ตรงเป๊ะเดี๋ยวแก้ที่ตัวเต็มมาน่าจะแก้ได้แหละผมว่าฮะช่างซ่อมบอกว่าต้องเปลี่ยนถังใหม่เจ้าของตึกโมโหมากคิดว่าทำไมต้องเปลี่ยนถังใหม่ในเมื่อแค่เปลี่ยนชิ้นส่วนที่พังก็พอแล้วช่างซ่อมไม่พอใจเอาถังเก่านั้นทิ้งทั้งถังไปด้วยให้ตาสีเขาคงจะฟังช่างซ่อมนะเจ้าของตึกไม่ได้รู้อะไรเลยมันกลายเป็นภาระงานของฉันที่ต้องมาเก็บกวาดขยะข้างบนดาดฟ้านั่นพักใหญ่ด้วยแม่บ้านบูให้ตาสีหลังของเธอปวดเมื่อยหลังจากทำความสะอาดเข้าของที่ร้านหมักร้อมถ้าหลังเป็นไรไปหลังจากยกของหนักๆเข้ามันก็แน่ล่ะฮะจากบ้านทรงใครเป็นคนที่ชื่อแม่บ้านบูทำงานอยู่ที่ดาดฟ้าเวสต์ปลดล็อกพื้นที่ตัวละครใหม่งบที่ใหม่เนาะแค่นี้แต่คนที่ทำงานกะดึกคุณยายคิมเปิดร้านขายอาหารสตรีทฟู้ดบนถนนหมายเลข15ทั้งออกสถานีรถไฟหมายเลข8ข้างบนซ้ายที่เมื่อกี้ไม่ได้ไปนะเดี๋ยวค่อยไปถ้าคุณหิวระหว่างการทำงานไปร้านนั้นได้มีของที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะผู้จัดการอูจังอึมคำใบ้เรื่องพื้นที่แหละคุณกำลังก่อสร้างเก็บของเก่าจิบะถามากมายที่ได้จากการทำลายตึกการค้าแห่งหนึ่งถ้าคุณพยายามทำดีกับเขาอาจจะได้ของที่มีค่ากลับไปก็ได้นะที่ไหนนะนี่ปะเจ้าของร้านขายผักชุ่งน้ำมักจะแวะไปเล่นหมักล้อมบ่อยๆบางครั้งเขาใช้วัตถุดิบอาหารของเขาในการพนันโดนเขาหลอกนะเขาเล่นเก่งมากด้วยเกิดเหตุพื้นที่ยุบตัวกระทันหันในกลางตลาดเจ้าที่ทางการเชื่อว่า
ปัญหาที่เกิดจากการขุดเส้นทางรถไฟใต้ดินที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีซงลึงและเซวาจนเกิดเป็นคดีฟ้องร้องกันทางแพ่งถ้ากับกันแล้วบริษัทรถไฟใต้ดินโซเป็นเสกความรับผิดชอบประกาศว่าเส้นทางรถไฟใต้ดินไม่ตัดผ่านเส้นทางใต้ตลาดกบีตั้งแต่แรกนะโอเคเคล็ดเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเนี่ยตามหาวิธีผ่านเส้นทางปิดไว้ด้วยอ่ะตึกนี้เนาะโอเคแล้วก็คาราโอเกะตอนนี้ปิดอยู่นะผมตอนเดโมมีเปิดให้เขาได้ด้วยอ่ะค่อยว่ากันเพลงประหลาดล็อกยุค90ล้าสมัยหมดแล้วด้วยเดาอยู่ลูกค้าที่นี่ได้เลยค่อยว่ากันเอาไปนี่ก่อนเนาะโอเคร้านเนี่ยข้างบนมีป้ายมันล้อมตรงนี้ก็จะมีร้านมันล้อมตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าแม่บ้านบูที่อยากพูดถึงเมื่อกี้นี้นะผมอยู่นี่เองมีวิธีขึ้นไปดัดฟ้าตึกนี้หรือเปล่าครับอย่าไปทำให้กันนายของอันตรายอยู่เต็มดัดฟ้านะมีช้อยข้อแรกคือจะเป็นต้องข้ามฝั่งตรงข้ามครับผมก็สองลูกชายเจ้าของตึกครับข้อสามตรวจสอบถังเก็บน้ำใหม่ครับผมก็ข้อสี่ถ้าจัดการแล้วก็ตึกจะพังได้เพราะถังเก็บน้ำนะครับผมข้อแรกไม่ได้นะโอเคที่ผมจำได้ข้อหนึ่งถ้าเราอ่านโน้ตมาจะได้หมดเลยนะโอเคแม้แต่ข้อนี้ก็ได้ข้อนี้เอาหาโอเคด้วยแต่ได้ด้วยเช่นกันเอ๊ะในลูกชายของคุณโกนายเป็นใครกันแน่หรอมีใช้ต่อนะโอเคไปตรงนี้ทุกข้อได้หมดเลยด้วยเช่นกันครับก็ได้ผมเองครับกุมผิวคนโตไงครับไม่ก็จะไม่ได้หรอคนนำด็อกเองครับผมไม่ก็จินโฮอ่ะขอล่างกันนะอ๋อแล้วคนตัวทองที่ทำช่องไลฟ์สดในยูทูบสินะนี่ฮะจะได้สีนะครับตายแล้วจะควรจำนายได้เร็วกว่านี้นะตัวขนาดนี้หล่อนี่นายตัวเบลเลอร์เชียอันนี้กุญแจนะทำหายล่ะทำตัวตัดสบายแล้วกันนะครับกับกุญแจไม่คืนฉันด้วยเรียบร้อยได้กุญแจดัดฟ้าเป็นรูปพรวนะโอเคด้วยเอาล่ะเราใช้กุญแจไขขึ้นดัดฟ้าแล้วให้ว่ากันตรงนี้นะโอเคมีที่ซ่อนแล้วข้างล่างมีตัวตบขาได้โดยเช่นกันนะโอเคต้องกิ้งหลบนะผมมาตรงนี้แหละเปิดได้ทันทีไม่ต้องหากุญแจให้เสียเวลาอ่ะวางตัวข้างหลังโดยใช้ต้องดูดีๆน้ำปล่อยผ่านนะโอเคไม่เอานี่ถังเก็บน้ำปล่อยผ่านไปไม่แคร์สื่อทั้งสิ้นมีคนตรงนี้ทั้งก่อสร้างโอ้หิวเหลือเกินจะหิวตายแล้วเนี่ยเขาหิวมากเลยนะเฮ้นายมีหันว่างให้ฉันกินบ้างหรือเปล่าและขยะที่ฉันมีได้นะเนี่ยจะไปขายตามแผงของเก่าก็ได้ทำเงินก็ได้นะผมจะลองไปหัดมาให้ครับเดี๋ยวไปตึกถัดไปก่อนตรงนี้ก็ลงมาเนี่ยลงมาชั้นล่างจะได้ถึงร้านฝั่งขวาเนาะโอเคเข้าได้ทีนะนะครับดูเหมือนจะว่างเปล่าด้วยมาตามหาของทำยาเนาะโอเคใช่มันแบบหรือเปล่านะไม่ใช่มันฝรั่งทั่วไปนี่นะเก็บไว้เผื่อน่าจะได้แหละได้รับมันฝรั่งดินเหนียวก็มันมีหน้าตาเหมือนมันหวานอ๋อนี่ไงสีเหมือนกันเลยจะเอาสิ่งนี้ไปให้กับโทกบีนะคุณได้รับมันแหววเรียบร้อยหนึ่งอย่างนะโอเคเสร็จเรียบร้อยก็คือทางขวาขึ้นทิศถูกกันนะโอเคเรียบร้อยมีโอ้เอกสารทั้งหมดด้วยเนียนมากเกือบพลาดไปเรื่องมันแหววเนี่ยที่ปลายเรื่องมันแหววมีอะไรบ้างขายที่ไหนบ้างกว่าไปเราปล่อยผ่านเรียบร้อยสำหรับของชิ้นแรกนะผมก็เรื่องรอบสำหรับของชิ้นแรกนะโอเคก็เดี๋ยวกลับก่อนนะระวังนี่ได้มีตัวตบขาตึงไม่ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มาร้านนี้นะโอเคติ๊กเกอร์นี่ด้วยนี่จะมีพ่อค้าขายผักนะโอเคที่ได้เปลี่ยนของได้เหมือนกันด้วยตรงนี้สวัสดีครับคุณมีมิ้นหรือดักแด้นอนใหม่ไหมครับเนี่ยฉันนี่ไปมิ้นอยู่นะสมัยเนี้ยยังกินดักแด้นอนใหม่กันแน่ฮะเนี่ยไปซื้อไปกินนะครับยังก็ตามแบ่งมิ้นให้ผมได้ไหมครับเนี่ยไม่มีเงินเลยนะให้ผมทำงานเชนนี่แทนก็ได้นะครับผู้จำมั่นใจในตัวเองทั้งที่ไม่มีตังค์เลยนะรักจริงเชียร์ไปอาขยะให้ฉันก็ได้จะให้ของตอบแทนตามมูลค่าของมันนะก็ดูของแลกเปลี่ยนเนี่ยต้องมีไอ้ที่ห้องขวาบนเนาะโอเคที่ห้องแรกด้วยแล้วก็อย่างอื่นเดี๋ยวคงได้ตามเนี่ยที่ไปที่อื่นกันนะโอเคเราทิกเกอร์เปิดไม่เฉลี่ยแหละเดี๋ยวผ่านทางพอดีเดี๋ยวต้องไปซ้ายบนแล้วก็แวะร้านวิทยุด้วยข้างล่างไอ้ตรงร้านคามูเนาะร้านนี้ป่ะใช่ไหมร้านเนี่ยใช่ๆเนี่ยเหมือนพิธีของจริงอะนะแต่ใช้การจริงไม่ได้เก็บให้เพื่อนหน่อยแล้วกันนะวิทยุขนาดเล็กเรียบร้อยเอาอันนี้วิทยุแลกแอปเปิลนะโอเคจำได้ว่าต้องไปหลายรอบแหละเพราะว่ามันมีของได้จากตรงฝั่งนี้แล้วก็ต้องกลับไปฝั่งนั้นดีๆก็ไปเลยพยายามไม่ให้มาบ่อยสุดที่จำได้มันใช้เวลาในการมาเยอะอยู่พอสมควรพยายามเลี่ยงการเดินเกินไปนะผมฝั่งนี้ไม่เคยมาว่าในรอบนี้ด้วยเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรใหม่น่าสนใจหรือเปล่าด้วยนี่มาล่อเดี๋ยวหมาตามมาด้วยโอเคต้องระวังล็อกกันมันจะเดินอยู่โอเคด้วยหมาตามมาเราจะไปก่อนแน่เดี๋ยวค่อยกลับมากันดูแลที่มีอะไรบ้างเกือบต้นมัดพี่อ้ําเมื่อกี้แล้ว
อ่ะนี้ทางซ่อนได้เผื่อหนีผีมาเนาะโอเคด้วยเช่นกันกับแม่ข้าวนี่สวัสดีครับมีมิ้นท์แดดแด้นอนใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยที่ไม่มีมิ้นท์หรอกแต่แดดแด้ยักษ์นึ่งแล้วก็มีอยู่นะโอ้ผมขอได้ไหมครับเนี่ยหิวเหลือเกินอ่ะขอเสื้อของขายนะเว้ยไม่มีเงินก็อดไปป้าครับผมต้องการมันจริงนะถ้างั้นผมสามารถต่อรองของกับป้าแทนได้ไหมครับเนี่ยต้องการวัตถุดิบอาหารบางอย่างอยู่พอดีถ้าได้หามันมาได้แล้วก็ดีแลกกับอาหารว่าพวกนี้นะอร่อยงั้นหรอเนี่ยจะหน้าตาหันแล้วไม่น่ามีคนธรรมดาคนไหนกล้ากินแน่นอนครับผมอ่ะแลกเปลี่ยนเนาะโอเคถ้าวัตถุดิบบางอย่างกับฉันแล้วก็อาจยินดีแลกเปลี่ยนกับอาหารสตรีทฟู้ดอะไรแล้วพวกนี้ก็ได้นะก็เริ่มจากปูเนาะโอเคแลกเป็นจิ้งก่งทำทอดกรอบได้เนาะโอเคแบ่งทอดหน้าตาน่าเกลียดพิสดารกว่าไปไอ้มันฝรั่งก็แลกกับตัวโต๊ะโกชิเนาะโอเคต๊อกกี้ทอดเสียบไม้ราดซอสเนาะโอเคดูเหมือนอร่อยแต่ว่าของจริงไม่น่ากินได้ในโลกนี้กว่าไปแล้วก็แอปเปิ้ลแลกเป็นเนี่ยน้ำตาลเลียได้เนาะผมรูปดาวเหมือนที่เห็นในสวิตเกมเนาะโอเคนี่แหละมาทีเดียวให้คุ้มๆเนาะโอเคนะตรงนี้ทางรถไฟนะไปไม่ได้ใช่ไหมทางเดินสู่ศูนย์กลางคาตาดินผ่านต่อไปที่สถานีทรงลึงแต่มีก้อนโคลนแปลกๆขวางทางไว้ก็ไปผ่านไปเนาะผมอ่ะได้ของแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูสองคนฝั่งนั้นแหละฝั่งซ้ายมีอะไรเนาะโอเคก็ดูข้าวพอตู้น้ำก็น่าจะเหมือนกันเนาะโอ้มีของเพิ่มด้วยเพิ่มอะไรวะเพิ่มน้ำใช่ไหมน่าจะไม่มีอะไรพิเศษเนาะโอเคปล่อยผ่านไปอ่ะแล้วกลับมาที่ดาดฟ้าก่อนเนาะเพราะเราได้ของเซตนั่นแหละเป็นเซตที่เสียบไม้เป็นหลักเนาะโอเคเลยแรกคนนี้ก่อนแล้วกันเนาะผมไม่เสียเวลา วิ่งจนเหนื่อยเรียบร้อยอ่ะมากินแล้วเสียบไม้มาไหมครับเนี่ยเริ่มจากอันนี้ก่อนนะโอเคตกบกีเสียบไม้ได้วิทยุสื่อสารพังแล้วแล้วก็มีจิ้งกล่องทอดเสียบไม้ได้เครื่องสายไม้ครับผมแล้วก็นมน้ำตาลได้พัชนาอะไรดอกไม้333เนาะโอเคเต็มที่ตรงนี้ต่อเลยทันทีเนาะโอเคไม่เสียเวลาก็แลกตัวเครื่องสายไม้เป็นนักพนันทำเองเนาะโอเคบอกว่าเป็นเครื่องดูสุขภาพฟังดูดีนะแต่ว่ามันจะมีบางอย่างว่าในนั้นได้ด้วยเช่นกันเนาะโอเคมีพิษแน่ด้วยเช่นกันคำอธิบายก็ว่าไปแล้วก็ตัวไอ้วิทยุสารเก่าก็เอาไปแลกกับเต้าหู้เน่าได้เนาะโอเคตู้ดูดลายแปลกประหลาดมีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยเช่นกันแล้วท้ายข้อชนะคือของเควสหลักใบมินนะผมเรียบร้อยตามนี้สุดท้ายก็วิ่งกลับไปข้างบนเลยขวาบนนะโอเคถ้าเกิดจริงตอนเนี้ยถ้ามีตังเหลือเฟือหรือว่าไม่กลัวตังหมดก็สามารถจะซื้อน้ำเนี้ยไอ้น้ำเปล่าดื่มเพื่อวิ่งได้แหละแต่ผมไปไม่ก่อนนะโอเคจริงผมรู้สึกว่าจริงเราถ้ารู้วิธีการเล่นน่าจะอีซี่แล้วก็พวกน้ำพวกเนี้ยช่วยในการเสียงมาขึ้นมาแล้วรู้จะมานะโอเคต้องใช้นั่นแหละผมมาน้ำจะได้วิ่งยาวได้จะได้ซ่อนได้พอดีด้วยอึ๊บซ่อนโอเคได้เป๊ะครับเป๊ะเนี่ยน้ำไม่ใช่เรื่องแย่ที่จะใช้ผมเวลาโดนไล่ผมไม่ถือว่าแย่ละไว้เอาตัวรอดได้แล้วก็ไว้ฉุกเฉินก่อนนี้วิ่งจะหมดแรงแล้วก็ดื่มน้ำเพื่อแก้สถานะได้ก็เสียอย่างเดียวคือมันเพิ่มนอนและกินที่นะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเวลาแรกสุดท้ายก็คือเต้าหู้นี่ไงดักแด้นอนไหมยักษ์หนมที่เป็นด้วยสารอาหารได้จากการต้มเปลือกนอนไหมโลกความจริงมีขนาดเท่านิ้วมือแต่โลกนี้กับใหญ่เท่าฝ่ามือเลยด้วยอย่างใหญ่นะโอเคครบแล้วเนาะอามานี่ครับมันหวานแววดักแด้ดุ๊กดิ๊กและใบมิ้นสุดเจ๋งครับผมไหนดูสิดีมากเลยหนูทั้งหมดเป็นวัตถุดิบในการทำพลาสมาเซรั่มถูกต้องแล้วด้วยรังสารผลงานศิลปะกันแล้วนะใส่นั่นนิดนี่หน่อยใส่กระเทียมเล็กน้อยตามด้วยก๊าซชิงชูชายแล้วก็แท้ๆดื่มนี่ซะเอจะมีความสุขยิ่งกว่าหมูที่อดอาหารทั้งสัปดาห์นะอีกินมันยาถุงแพงของผมนั่นเลยด้วยอ่ะคุณได้รับพลาสมาเซรั่มเอาล่ะถัดไปก็เรื่องเงินค่ายาอ๋อจริงด้วยก่อนไหนพวกนั้นที่เหมือนเป็นวัลโลตดทอดจากสมัยโชซอนเนาะเยี่ยมเลยเดี๋ยวดูสิเขาท่าแพ้อย่างสูงนะแต่ข้าคิดว่าเจ้าให้จำนวนเงินกับข้ามากพอที่จะใช้จ่ายค่ายานี้ได้อะบ้าของแกกันแน่วะเนี่ยวัตถุพวกนี้ไม่แพสหน่อยอย่างฉันเป็นคนหาของมันเองด้วยซ้ำนะยัดเอาไว้ทอดบิบิสัตวิ่งอยู่ทั่วไปเลยด้วยไม่เอาหน่ายลมเสียเป็นเรื่องใหญ่นะเขาจะเสนอทางเลือกให้เจ้าอยู่นี่ไงเจ้าก็ต้องลงนัดของเจ้าเท่านั้นเองด้วยเองชื่ออะไรผมชื่อขอทราบชื่อของเจ้าด้วยนะโอเคช่วยนี่ผมปรึกษาคนสร้างเกมแล้วเนื่องจากภาษาอังกฤษมันเป็นช้อยที่ไม่มีมุกฮาเท่าไหร่คนไทยเลยนะก็เลยตัดสินใจเสนอเขาเรื่องคำแปลที่ทันสมัยหรือว่าให้คนเล่นเกมน่าจะเข้าใจบ้างอย่างเช่นมูเด้งเทพซ่าลุงกำหมัดเย็นใจ
The New Lord Nine JK เลยคุณก็อยากรู้คำตอบผลที่เกิดขึ้นก็ลองกันเองได้นะผมเอาข้อแรกกันนะถ้าว่าข้าเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะเจ้าคนดังใช่หรือเปล่านี่ฮะคุณต้อมนะครับไม่เหมือนชื่อคนเลยให้ตายสิแต่เอาเถอะก่อนนี้มีหญิงสาวเยือกเย็นพับผ้าพันแผลมาที่นี่เมื่อไม่นานนี้และชื่อของเธอก็คือกระบี่บุปผาน้ำแข็งใช่ยาสลบหรือเปล่านะยังก็ตามน้องตัวด้วยในหนูอยู่ที่นี่ต่อไปหรือไม่ก็แล้วแต่เลยแต่ผู้หญิงประหลาดที่โรงเรียนที่คิดว่าตัวเองเป็นราชินีก็สร้างความวุ่นวายทุกตลาดเลยนะเพราะที่มีผิวหนังบอบบางแบบเจ้าทำผ้าแค่เพียงเล็กน้อยอาจติดอยู่ที่ต่อไปได้เลยนะครับหัวท่องจำให้ขึ้นใจจากนั้นก็ไปซะข้าต้องการพักผ่อนน่ะสงสัยข้าต้องเปลี่ยนขั้นตอนสุดท้ายของการทำธุรกรรมบ้างแล้วเนี่ยเฮ้เสร็จไปได้แล้วก็ไปตรวจสอบในจดบันทึกดูก่อนนะให้แน่ใจว่าไม่ซื้อผิดอันน่ะใส่หัวไปซะได้ครับช่วยด้วยให้คนนักเรียนในคนทั่วไปใช่หรือเปล่าฉันออกไปจากที่นี่ทีสิฮะนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยนี่ไอ้หนูในโลกนี้มีอย่างที่จะเป็นต้องรู้เพื่อมีชีวิตรอดต่อไปและอย่างที่ไม่ควรรู้ที่มีชีวิตรอดเช่นกันนะข้าสงสัยใครรู้เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจะมีงานต้องทำอีกใช่หรือเปล่าล่ะเรียกไปตอนนี้จะดีกว่านะว่าแม่สมัยของเขาต่างไปจากที่เคยนะถ้าถามอะไรต่อไปแล้วก็ดูเรื่องงานแน่ๆเลยไปคนโดนขังต่อไปนอกเองจะปีศาจนั่นส่งฉันไปหาคนแร่เนื้อเขาจะแร่ฉันต้องเป็นแน่ๆเลยอ่ะได้โปรดช่วยฉันด้วยได้โปรดให้ตายสิจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นขอโทษนะแต่ปล่อยผ่านไปนอกเองได้เวลาเตรียมเคลียร์ส่วนเดโมแล้วนะผมก็ทีเดี๋ยวดูซิว่าซื้อมาถูกต้องหรือเปล่าปิ้งโอเคนี่ถูกแล้วล่ะนี่คุณเป็นไหนมาหรอครับเนี่ยไปที่โรงเรียนมาน่ะตอนนี้แฟนสาวโชว์ร้ายเติบโตแข็งแกร่งขึ้นรวดเร็วกว่าที่ฉันคิดไว้ด้วยซ้ำอ่ะมันบิดเบือนเวลาและมิติภายในโรงเรียนและทุกที่ที่เชื่อมถึงกันด้วยรีบดื่มซะและต้องออกเดินทางต่อแล้วหรือคนรีบซดยาเข้าไปในปากเขาอีรสชาติแย่เหลือเกินอ่ะแต่นี่รสขมแล้วน่ะตอนนี้ความหิวของนายหายไปแล้วนะจริงด้วยรู้สึกร่างกายเบาลงกว่าเดิมด้วยนี่นายควรจะรีบซ่อนตัวก่อนแล้วรอให้ยาตอนตามหานายจำไว้ว่านายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแฝดสาวชั่วร้ายไม่รู้หรอกทำไมมันถึงตามไล่ล่านายเจ้าความโกรธแค้นจำเป็นก็ตามฉันไม่อยากวิ่งเป็นเจอมันอีกแล้วอ่ะเอาล่ะตอนนี้ฉันจะนั่งพักรอให้ยาซอนมาหาแล้วกันนะและเข้าสู่อินโทรนะผมเดโบราสตูดิโอภูมิใจเสนออินโทรของจริงมาแล้วผู้กำกับเกมคิมอินโฮก็คือนี่เป็นนั่นแหละแนะนำปาชิกเนาะโอเคเราเข้าสู่ของจริงแล้วแต่ที่ผ่านช่วงเดโมทั้งหมดไปเนาะผมนี่คือเนี่ยพรีวิวให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแน่กับยองโฮกับคนในโลกความจริงและตัวละครที่คุณเคยหลายตัวไอตัวโครงการผู้อยู่เบื้องหลังชั่วร้ายเพราะชีวิตช่วยยองโฮผู้โดดเดี่ยวครั้งนี้อาจารย์ทรงฆาตกรทรงและตัวละครฮงเบเป็นคนที่หนึ่งในชื่อที่เคยเกิดในภาค2นะแต่ว่าไม่เคยน่าจะเจียนด้วยตัวละครใหม่ในภาคนี้รวมแชร์ด้วยเช่นกันแล้วก็ตัวเก่าเนี่ยลุงพ่อมิงซูจางมีฮันแยซอนมากันครบนะโอเคเดอะเชดแฟดสาวชั่วร้ายยิ้มสวยๆผิวล่วงหน้าเจอได้บ้างมีตัวแปลกๆใหม่ๆมากมายฮวารังฮันยุกย่อมจะเป็นใครแน่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปวู้มาแล้วนี่คือ The Coma ภาค 2B สุสานใต้ดินนะผมขอให้ทุกคนเอนจอยการแปลไทยพาร์ทต่อไปของนิวคุงได้ใน3ปีข้างหน้าไม่ใช่ละ3ปีต่อมาในเวลาในเกมในโลกโคม่านะโอเคดักฆ่าเนาะเนาะเนาะในหน้ามีเมื่อกี้คนจะเก็บน้ำไว้เพื่อนยิงแต่ไม่เป็นไรเราวิ่งหนีด้วยกันนะผมมาเจ๊มาแล้วโอ้ตัวอะไรวะเนี่ย